หนึ่งสองสามเนื้อขี้ด่าเนี่ยราคามันจะสูงนิดนึงเนาะมันเป็นเนื้อพรีเมียมอะคือมันอร่อยมากเอาเป็นว่าเราสั่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นชื่อร้านนะคะตอนแรกอะเราจะสั่งเซตนี้แกกิน2คนคือมันเยอะมากแต่ว่าเขาไม่ให้สั่งเซตเดียวให้สั่ง2เซตเราก็เลยมาสั่งเป็นเซตนี้เป็นเนื้อฮิดะพรีเมียมนะคะราคา 4,980 เยนแล้วก็ตกประมาณ 1,500 บาทเออประมาณ 1,500 แล้วก็สั่งอันนี้มาอีกอันหนึ่งนะคะเป็นเนื้อฮิดะที่แบบว่ามันเป็นพรีเมียมซูชินะคะราคาตามนี้เลยและพี่จอร์ดก็สั่งตัวซุปมาด้วยนางอยากกินซุปร้อนๆนะคะมาอีก1อันนะจ๊ะเมนูก็จะประมาณนี้นะคะน่ากินมากๆเลยอุ้ยฟรีเวนี่ให้ฟรีเหรอใช่เลิศนะแล้วตอนนี้คือน้ำจิ้มของเราและเวลาเรามากินอาหารอะไรที่ญี่ปุ่นก็แล้วแต่เขาจะมีแบบเหมือนเป็นผ้าเย็นให้ล้างมือเนาะให้เราเช็ดมือเดี๋ยวเราลองชิมแบบยังไม่ได้ชิมน้ำจิ้มนะดูว่ารสชาติเป็นไงมันเหนียวหน่อยอร่อยแต่มันเหนียวเหนียวเหนียวเค็มๆเนาะอันนี้เค็มๆเหนียวตรงนี้เสียงดังมากเพราะมันอยู่ใต้ประตูทางเข้าออกอ่ะขออภัยด้วยนะถ้าเสียงมันดังอะไรเงี้ยอันนี้เต็ม10เท่าไหร่พี่อ้ําจังไม่ให้อ่ะหนูให้7มันยังไม่สุดมันไม่ใช่เหนียวพี่อ้ํามาแล้วอุ๊ยตายแล้วดูดิน่ากินมากน่ากินมากโอ้แล้วเดี๋ยวเราจะมาย่างตรงนี้นะคะเตาของเราเยอะมากนะคะ1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6อันนะคะเสร็จปุ๊บเราก็เอาตะเกียบใช้ตะเกียบอันนี้สินี่ย่างนี่ๆๆอ๋ออันนี้คิดเลยอุ๊ยอยากกินอันเนี้ยเพราะว่านี่มันติดมันนะพี่อ้ําชอบเนื้อแบบเนี้ยที่สุดแล้วลงไปเลยพี่อ้ําแต่มันมีคําบอกนะว่าอันนี้บอกว่าอะไรบ้างอ่ะแต่เราอ่านไม่เป็นแต่เราอ่านไม่ออกเราก็เด็กๆไปเถอะคือเราไม่ควรจะย่างเยอะเราต้องย่างทีละหน่อยพอมันสุกแล้วเราก็กินแล้วพอกินเสร็จเราก็ค่อยย่างใหม่เนาะเฮ้ยเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนเอาทีละอย่างเอาลงไปแล้วอะเอากลับขึ้นมาเลยเหรอเออเอาทีละอย่างเราจะได้รู้ใช่ไหมใช่โอเคอันนี้ก่อนอันแรกก่อนเราเริ่มจากอันแรกนะคะเราอ่านไม่ออกว่าเป็นอะไรนะคะเราจะเอาอันนี้ก่อนนี่ว่าสดๆแบบนั้นนี่นะคะคือมีเนื้อหลายแบบมากเลยมันง่ายกินมากๆเลยนะคะส่วนเชฟอ้ํากำลังย่างให้เราทานอยู่ตอนนี้เราย่างแป๊บๆพอไม่ต้องสุกมาเราก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นเนาะเราก็ย่างไม่ค่อยเป็นก็ไม่รู้ว่าต้องประมาณไหนเราก็ย่างเหมือนตอนเรากินหมูกระทะอะไรไปดูแม่เอาออกก่อนแม่พอแล้วแม่อ่ะพร้อมไหมอ้าปากนะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยกว่าอันแถมเมื่อกี้เอาดีๆอร่อยมากจะกินแล้วนะดีมากอร่อยเจ๊ไม่ร้อนหรอเนื้ออันแรกชื่อว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าสิบเต็มซูชิมาแล้วอุ้ยน่ากินมากอันนี้เป็นซูชิพรีเมียมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันว่ารสชาติเป็นไงดูดิน่ากินมากเลยอ่ะพร้อมนะ1 2 3นี่สุดว่ะเนี้ยนั่นดิบอกนี่สุดอันนี้อร่อยมากอร่อยกลับตีนโคตรดีอ่ะเนื้อนุ่มมากอะไรในปากเลยอ่ะแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะคือมันละลายแบบคืนได้เลยอ่ะอร่อยต่อไปจะเป็นเนื้ออันนี้นะคะชื่อเนื้อว่าอะไรไม่รู้ให้เดส
ใช่อันนี้เป็นเนื้อที่เราอยากลองที่สุดเพราะว่ามันดูติดมันเยอะถ้าติดมันเยอะมันน่าจะมีความนุ่มนิ่มแล้วก็น่าจะแบบมีรสชาติที่อร่อยมันติดมันแบบน่ากินมากอร่อยมากส่วนมันกินได้ไหมอร่อยคนละแบบมันยังนุ่มมากละลายเลยอ่ะนุ่มละลายในปากเลยอ่ะอร่อยว่ะใกล้หมดแล้วอะแกอันนี้น่าจะอร่อยที่สุดแน่เลยเนาะอันนี้อร่อยสุดเพราะมันแดงลองดูแต่ว่าอันนี้มันน่าจะได้ความฉ่ำของมันเนาะคนนะคะอันนี้คือกินเนื้อย่างหรือชาปนกิจวะแล้วก็ขอบไปอ่ะมันชาปนกิจอ่ะน่ากลัวมากแม่ส่งน้องค่ะคุ้มค่ากับที่ไฟไหม้หรือเปล่าไฟไหม้แรงมากรสชาติจะเป็นไงก็ไม่รู้อ่ะอันนี้นะคะคือแบบมันฉ่ำมากมันฉ่ำจริงเนาะต้องลองชิมดูมันแตกในปากแบบโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะมันแตกในปากแบบช่ำเลยอ่ะมันช่ำเลยช่ำเกินถ้ากินเยอะจะเลี่ยนเนาะแต่ว่ากินแล้วช่ำช่ำไปเนี่ยสำหรับพี่อัพนะอันที่สองอ่ะที่มีมันเยอะนั้นอ่ะละลายในปากนะอร่อยกว่าอันนี้ช่ำไปยี่ยังอันนี้นะคะจะเป็นเนื้ออันสุดท้ายที่เราจะกินกันตอนแรกนะคะเราคิดว่าเจ้าเนื้อตัวนี้เป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเรียงถูกหรือเราเรียงผิดถ้าเราเรียงผิดก็คือเนี่ยจะไม่อร่อยมาดูกันว่าเราเรียงถูกหรือผิดอันของแม็กพร้อมกันนะ1 2 3ได้นะแต่ว่าแต่ก็ยังไม่ใช่อร่อยที่สุดที่กินมาถูกไหมก็คืออันแรกที่ย่างอร่อยที่สุดก็คือเขาเรียงแบบจากตอนนี้มาทางซ้ายเป็นขวาอ๋ออันนี้หรือเปล่าที่แปลว่าเริ่มต้นอ่ะแล้วเราไม่ได้ดูหรือเปล่าให้เริ่มจากอันนี้แล้วก็มาทางนี้แต่เราอ่ะเริ่มจากทางนี้ไปทางโน้นก็เลยเป็นว่าอันแรกที่เรากินอ่ะอร่อยที่สุดแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆแต่โดยรวมแล้วร้านเนี่ยพี่อ้ําว่าโอเคอร่อยแล้วก็มีโอกาสจะมากินอีกมากินมั้ยถ้ามีโอกาสมาอีกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปร้านอื่นคงไม่มาร้านซ้ำเพราะว่าเราจะได้ลองหลายๆร้านว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะแต่ร้านเนี้ยถ้าตอนนี้ให้คะแนนนะเรายังไม่เคยกินร้านอื่นนะเราให้9เต็มติดก่อนแล้วกันถือว่าดีมากใครที่มาพากายาม่าก็ไม่อยากพลาดร้านนี้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่ในช่องของพวกเรา2คนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอยากให้เราไปกินร้านไหนก็คอมเมนต์บอกพวกเราใต้คลิปนี้มาได้เลยเดี๋ยวเราจะลองไปกินดูนะจ๊ะหรือว่าอยากให้เรากินผู้ชายทุกคนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยโอเคเดี๋ยวเราลาไปแล้วนะบ๊ายบายแบตจะหมดแล้วมัวแกคือมันหนาวมากคือตอนนี้ฟันออกปากเลยต้องบอกว่ามันแค่เย็นๆแกฟันออกปากแล้วไม่เย็นแล้วเนี่ยฟันออกกินเนื้อที่ด่าแล้วเป็นบ้านะคะคือแบบมีความสุขเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะเดี๋ยวกล้องวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ากล้องพังก็คือให้รู้ไว้เลยว่าเนื้อฮิดะทำชีไฟลุกท่วมเลย